สวัสดีครับลุงเจริญก้าวมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิววัดนะครับวันนี้คือวัดสมรโกศนะครับอยู่ในซอยเรวดีครับทะลุมาจากซอยแต่ก่อนลุ่มมาจากซอยศรีพรสวรรค์นะครับเดี๋ยวนี้ก็แยกตั้งแต่มีถนนตัดใหม่นะกลายเป็นฝั่งซอยเรวดีแล้วนะครับอันนี้มางานขาวดำครับงานขาวดำในนี้ก็เงียบมากนะครับเพราะว่าช่วงเป็นช่วงสถานการณ์แบบนี้เนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีใครมากนะแต่ลุงเจริญมางานนี้เขาเสียชีวิตปกติธรรมดานะครับพ่อทำอะไรไม่ได้เป็นอะไรอันนี้กล้องอะไรชาแนลเหรอโอ้โหบรรยากาศก็เงียบเหงาอันนี้มาไม่กี่คนหรือว่าคนยังไม่ทันมาก็ไม่รู้เนาะต้องไปบรรยายคือเราก็ต้องมานะครับงานกันเป็นกันตายนี่หนึ่งศพผู้เสียชีวิตไม่รู้ด้วยโรคอะไรนี่นะป้ายชื่อดูแล้ว5ศาลาเต็มหมดนะครับเต็มทุกศาลาศาลาเดี๋ยวนี้ก็มีทุกวันนะครับอันนี้ไอ้แมปแผนที่ของวัดนะครับบอกไปตรงไหนนะครับเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยมันจะคึกคืนนะวัดเต็มไปด้วยผู้คนเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าที่ไหนเนาะสถานการณ์แบบนี้มีคนก็ไม่อยากออกมาอันนั้นก็เป็นคอนโดหลังอนุถนนรัตนาธิเบศนะครับที่ตึกคอนโดนู่นนะครับใกล้เซ็นทรัลนะเซ็นทรัลรัตนาธิเบศเยื้องๆกันน่าจะเยื้องๆซอยนี้มันทะลุออกมาซอยนี้ก็เป็นซอยที่ทะลุมาเป็นโค้งของพยัญชนะออกถนนรัตนาธิเบศใกล้ๆแยกใกล้ๆกับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศนี้เป็นต้นไปวินาทีนี้ต้นไปผู้คนอาจจะต้องใส่แมสกันทุกคนแล้วนะครับไปจนตลอดการนั่นแหละตลอดการยุคฝุ่นนะเพราะว่ามันยังมีเรื่องฝุ่น PM ด้วยนะครับคนก็ไม่ค่อยสนใจกันนะป้ายชื่อเจริญก็เดินวนไปวนมานี่แหละนู่นศาลาเก่าอยู่ตรงนู้นนะครับศาลาสวยแล้วก็เดินมองไปนี่ข้อหมดเลขหมดทางศาลาตรงนี้นะครับข้อปลอดภัยแต่ยังไม่มีใครมาศาลาใดๆทั้งสิ้นว่ามาไววันนี้มาไวคนก็น่าจะมาจะน่าฟังสวดแป๊บเดียวแล้วจะกลับตั้งก็มาข้างหน้าวันนี้ไม่สวดจังหวัดพกเจลมาด้วยนะครับพกเจลทำอะไรก็ได้เป็นหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ที่ประกาศรับบริจาคคนมันลงแสดงก็ปิดเสียงไปก็ถามว่าปิดเสียงวันที่1ขอที่1บริจาคเงินซื้อโรงศพไม่มีญาติครับมันมีญาติมาก็มีกันเรื่อยครับคนต่างแดนต่างด้าวคนที่นู่นที่นี่มั่งเนาะลานวัดก็กว้างไกลเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับสมัยก่อนเขาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรกันคนก็กินเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยกล้ากินกันเอาข้าวมาเลี้ยงเอาอะไรนะถ้าคนที่เขาเข้มงวดจริงๆนะครับแต่ลุงเจริญไม่เชื่อครับถ้าเรามีเวรกรรมมาเท่าไหร่มันก็จบแค่นั้นแหละครับมันลุงเจริญไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ครับ